สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ฝนนะคะสายๆของวันที่ฝนเตรียมจะมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะจะพาทุกคนไปดูอะไรนี่ตามพี่ฝนมานะคะนี่ขาส้มแป๊ดเลยพี่น้องทุกคนดูเซอร์ไพรส์มากเลยเห็นไหมสวยมากเลยนะทุกคนแล้วก็ขึ้นแบบเล็กๆ เนี่ยเต็มไปหมดเลยเกิดได้ยังไงเนี่ยวันนี้จะพาทุกคนเก็บเลยนะเห็นไหมดูมันเกิดได้ยังไงทุกคนนี่อันที่จริงมันเกิดมันไม่ได้เกิดเดือนนี้นะทุกคนมันต้องเกิดปลายเดือนตุลานะดูสิเกิดมาซะส้มเลยโอ้โหดูมีหอดอันเฮ็ดน้ำหมากพี่น้องเห็นบ่เต็มเอเล่เลยแต่ว่าบ่มีแต่ข่อยเด้มานี่น่ะบ่มีแต่ข่อยหูเด้นี่พี่น้องข่อยก็เพิ่งย่างปลามา7-8ปีก็เพิ่งเจอนี่แหละอันปลาเห็ดขาสมเพิ่งเจอนี่ล่ะไม่เคยพบหน้าเพิ่นจ้าปีเกิดมาโอ้เจาะอยู่จังสี่เองข่อยก็เลยบ่เห็นเจ้าเนาะภาพเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยพูดล่ะห้อยคนมาเก็บกับมีเด้อนี่เห็นบ่พูดน่ะเต็มอยู่พูดน่ะเป็นกอเป็นกอเลยพี่น้องเห็นบ่หันเป็นกอเลยพุ่นเป็นจุกเป็นขมวดขมูอยู่พุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเข้าไปข้างในแห้งมีหลายแต่ว่าต้องแหวกหญ้าเอาพี่น้องมันน่ะเห็นบ่หนูเต็มอยู่เฮ็ดเฮ็ดกอแดงก็หลายหลายเต็มอยู่กรรไกรก็เอามานะทุกคนแต่ว่าจะเด็ดเอาดอกทีละดอกให้ทุกคนเห็นแต่มันก็จะมีดินติดไปน่ะเอายังไงดีมันไม่ได้ขึ้นเป็นกอไงทุกคนจ๋าถ้าขึ้นเป็นกอมันก็โอเคอยู่ได้อยู่แต่ว่ามันละหักซ่าไหมพี่น้องมันนั่นเพราะท่านใจไว้รุ่นนะนะไว้รุ่นกับสีเซ้งไงโอ้กันไก่กับสีสม มาเบิ่งไว้แล้วก็เลยมาเตรียมเอากันไก่มาย่างดีนะพี่น้องแต่ว่าข่อยก็เก็บให้เจ้าเบิ่งก่อนแล้วก็พอบ่ได้ทายข่อยก็สิกันไก่เมี่ยน แต่ว่ากะมากับพ่อท่านใจยังว่าล่ะไว้รุ่นเนาะหญ้าหลายหลายพี่น้องเอ้ยมันก็สิมองบ่ค่อยเห็นปานใดแต่ว่าขอบอกว่าเลิศมากค่ะพี่น้องปู๊ดขาสมแป๊ดเลยแหมเสียงแป๊ดน่ะนะปะโทเก็บเอาที่ละดอกก็ได้บ่ได้ง่อเด้น่ะเห็นบ่ตั้งจึงเครื่องอยู่นี่เก็บได้ที่ละดอกก็บ่ฮกปานใดดอกคันเก็บสะอาดก็สิบ่แม่นสายฝนแม่นบ่ล่ะมันก็ต้อง มันก็ต้องสกปรกหั่นล่ะมันจังสิแม่นสไตล์สไตล์เฮาเนาะ สไตล์สกปรกตัวแทนหมู่บ้านบาดพี่น้องเอิ่นเอาเด้อผู้ใดอยากได้เนอหาเอาเองเด้อข่อยบ่พามาดอกเป็นความลับต่อไปนี้เป็นความลับจะไม่พาใครมาทั้งนั้นเพราะว่าถูกหักหลังแอนหมดแล้วความลับโว้ยพี่น้องเอ้ยส
สวยสดงดงามแท้ทุกปีสายฝนพวกเก็บเลยเด้เห็ดขาสมเพราะว่ามันมีหน่อยไงเออเก็บแต่เก็บแต่อันขาดำปีนี้เจอคุ้มทรัพย์จ้าเจอคุ้มทรัพย์ก็เก็บเลยบ่ยากเลยฝุ่นมันมีหลายจงไว้หยังเก็บโชว์ฝุ่นเห็นบ่ทายยากจักหน่อยต่อต่ำต่อต่ำตุ๊ดเก็บที่ละดอกมันก็สะอาดดีคือกันล่ะพี่น้องมันบ่ได้เกิดเป็นจุ่มๆคือเฮ็ดดำจ้ะพุ่นล่ะใจเต้นตุ๊กต๊อ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 กตึงพื้นล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นปนเลยทุกคนคะเอาละเด้อปลานี่ข่อยสิสุ่มบ่ให้ไผมาน้ำดอกข่อยสิแอบมาผู้เดียวผัวข่อยข่อยก็สิบ่บอกเบิดจะว่าเกี่ยวกันบ่บ่เกี่ยวกันเนาะผัวบอกได้อยู่บอกได้อยู่เจ้าอย่าเอ็ดเด้อเจ้าอย่าปากเด้ออย่าบอกไผเด้อว่าข่อยเจอเด้อเจ้าอยู่ซื่อๆเด้อเจ้าเบิ่งซื่อๆกับพ่อเด้อเจ้าอย่าบอกไผนะเด้อบอกเจ้านั่นล่ะผู้ใดล่ะกับ FC นั่นล่ะ FC กับเบิ่งซื่อๆอยู่ซื่อๆเด้อมันงามเห็นบ่พี่น้องดอกกำลังงามโอ้ก่อนพ่อของดีตัวนี่เนาะเก็บเอาเด้มันบ่เป็นกอเออมันบ่เป็นกอพี่น้องมันนั่นมันล่ะเกิดไผเกิดมั่นอยู่ลักษณะคือสียิงเนี่ยล่ะพี่น้องเกิดหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าบ่อยู่นํากันจังซี่ไงเห็นบ่นี่ลักษณะยิงแท้ลักษณะคือมาดามเนี่ยล่ะแบบยิงหนะเนี่ยเห็นบ่มาดามไฮโซเลยเนี่ยเกิดไผเกิดมั่นเออคือหมู่บ้านคนรวยน่ะเธอเห็นบ่พุ่นน่ะเธอเห็นอีหยังบ่พุ่นล่ะเห็นบ่หมู่บ้านคนรวยเขาสิเกิดไผเกิดมั่นเด้เขาสิอยู่นํากันเด้พุ่นน่ะโอ้ขอถ่ายรูปจักหน่อยแน่งามงามเด็กคุณนายบอกละเด็กโอ้ยอันนี้เห็นบอกจุ่มนี่ไหมอันนี้เป็นกออยู่เป็นกอกระท้อนได้เป็นกอท้อนออกมากอะสะอาดดีลักษณะเพราะว่ามันนั่นหญ้าบ่ค่อยติดปานใดจ้ะพี่น้องเฮ้ยข่อยก็ว่าโอ้มันเป็นแบบข่อยว่ามันคือเฮ็ดอีหยังมองออกมาทีแรกแต่ว่าบ่ได้แวะเบิ่งจ้าปีดอกปีนี้จังไดคือมาเอ้าฝนเอ้ยอย่าเฝ้าตกเด้อขอเก็บอีกจักหน่อยแน่ฝนความงามของท่านมันสวยงามอีหลีได้ล่ะพี่น้องเพราะว่ามันขาสมแปดเลยกำลังเกิดอีกหลายพี่น้องอีหลีเด้น่ะดอกน้อยๆน้อยๆเต็มอยู่เนี่ยเห็นบ่เต็มเลยเนี่ยดอกน้อยๆน้อยๆพุ่นน่ะเต็มอยู่มันสั่นโพดหอยคนมาเก็บอยู่ค่ะพี่น้องแสดงว่ามีคนหูอยู่ได้นี่มีคนหูอยู่
อยู่ในตะกร้างามงามสีสีตันตัดกันก็ตะกร้าเลยเนาะพี่เนาะคนห้อยสัตว์ป่ามันมันยางล่มเห็ดเหยียบเห็ดล่มเมื่อพี่เนาะเกิดอยู่ในหญ้ามันชื้นไงพี่น้องมันมีน้ำมันก็เลยเกิดคิดว่านะเพราะว่าความชื้นความชื้นมันคือแบบหลายมากเลยเนี่ยตรงเลยนะเห็ดนี้มันชอบความเปียกชื้นไงทุกคนนู่นน่ะกำลังเกิดเห็นไหมดอกแดงๆส้มๆนู่นน่ะเต็มเลยสัตว์ป่ามันมาเตะล้มกิ่งหัวขมำมันมือแท้ๆอยากถอดถุงมือเด้ขออนุญาตถอดถุงมือเด้อเพราะว่ามันถุงมือมันมืนแหมพี่เนาะมันจับบ่ติดนี่แหละเบิ่งแน่พุ่นล้มละเนระนาดหมดเลยเกิดเป็นกอหมู่บ้านเห็ดส้มหมู่บ้านเห็ดมันมีใหญ่แน่แต่ว่าดอกใหญ่ๆบ่หลายจังสี่น่ะหลายหลายพี่น้องกำลังตุ่มๆอยู่บ่ท่านได้บานใหญ่เพราะว่ามันนั่นอีหยังก็มันอากาศบ่ทันใหญ่โอ้ยอากาศบ่ทันร้อนอากาศบ่ทันใหญ่ซั่นอากาศบ่ทันร้อนพี่น้องจ๊ะพุ่นล่ะสัตว์ป่ามันมาเตะล่มเบิดปกติมันก็กินอยู่เด้พี่น้องเพราะว่าเห็ดดำน่ะมันกินหัวไปเบิดเลยเหลือแต่ต่อเด้อันนี้มันบ่กินมันกินอีหยังบ่รู้ว่ามันกินมันบ่เห็นหรือเปล่าหญ้ามันสูงนะเนาะขนาดหญ้าสูงก็ยังมองเห็นอยู่ด้วยนี่มองบ่ค่อยเห็นดอกแต่ว่าหญ้ามันคุ้มก่อนน่ะเกิดแบบนี้มันบ่เกิดเป็นกอก็เก็บสะอาดคือกันแหละพี่น้องเนาะเพราะว่ามันได้เก็บเอาเทียละดอกนี่ดินมันก็เลยบ่ติดใบหญ้ามาบังกล้องมันก็มองบ่ค่อยเห็นปานใดเห็นอยู่เนาะพี่น้องจ๊ะพุ่นเด้พี่น้องพูนพูนเหลืองไปพูนงามบ่งามเด้เนาะโอ้ยขึ้นหอดเห็ดดำเด้กว่าสิออกเนาะคือจิกกาพุ่นน่ะทาอีกโดนเลยอันนี้ก็เห็ดมันออกหลายชนิดแล้วล่ะเนาะแต่ว่าอันนี้สองอย่างนี่บ่ได้แล้วสีเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่น้องเป็นยังไงทายบ่ชัดเจ้าเบิ่งเนี่ยบ่สิชัดจังได๋พุ่นล่ะนางโล่งนี่เห็นแต่หัวข่อยเด้นี่หญ้าสูงสูงชัดบ่ชัดก็เบิ่งไปเนาะพี่น้องแม่นบ่
มันบ่ชัดกับเบิ่งตามบ่ชัดนี่แหละชัดอยู่ข่อยว่า เซอร์ไพรส์มากเลยน่ะมื้อนี้ได้เห็ดผึ่ง3ดอกมกอยู่จังสิเขาบอกสิว่าโอ้กูเกิดแบบนี้กูปลอดภัยแน่ๆเลยที่ไหนได้ไม่ยายฝนยังมาเจออีกนะเอ้าคิดเบิ่งเกิดแบบนี้บ่น่าเจอกันยังเจอพุ่นน่ะพี่น้องคือฮาปาร์ตี้โอ้ถือกระหักเนาะถือซื้อกระหักน่ะเสียงรถแล่นอยู่โขบโขบอยู่ติดทางได้นี่พี่น้องอยู่ติดทางเลยท้องหอกจอกๆอีกตัวกำลังน่ารักเลยตัวนี้นี่หนูเอารถด้วยหนูเอารถพี่น้องอยากกระคุ้มดีเอาเมื่อแหวกมาจังสิเจอดอกเฮ็ดงามงามโยนไม่ลงตะกร้าอีกแล้วใส่ยานได้หน่อยมั้งค่ะหนึ่งส่งเอาแล้วล่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนมาเดี๋ยวข่อยสเก็บออกไปเด้อพี่น้องพูดละพูดละเห็นพ่อนี่โอ้ฝนพี่ลงข่อยเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกพูดละโอ้ฝนมาฝนมาปีนี้ฝนตกดีค่ะพี่น้องเฮ็ดอีหยังก็งามเฮ็ดอีหยังก็ออกดีเฮ็ดเหลืองนี่คือเป็นเฮ็ดท่าทางอ้อยลอยอ้อยลอยแถ่ละขาส้นให้เขามาอยู่กูเดียวอยู่คุณสามีก็ได้เนาะย่านอยู่เด้อย่านหลงทาง
เพราะว่าบ่เคยอันบ่เคยเก็บอยู่นี่แม่หมุนไปหมุนไปหมุนมาก็สิจำทางบ่ได้แล้วบัดนี้เอาแล้วพี่น้องพอซ้ำนี่ได้กินได้อยู่แล้วล่ะโอ้โหคักๆแท้โอ้บ่เคยได้เก็บเห็ดขาสมจักเที่ยปีนี้ได้เก็บปีแรกโอ้ยเจอกันคลิปหน้าจ้าฝนตกพี่น้องฝนตกข่อยไปก่อนเด้อเดี๋ยวข่อยเปียกกินยากินน้ำก่อนเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณค่ะ